มาสมุทรเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่เพียรแล้วก็เอาของยากมาทำให้ง่ายเหลือเพียงแค่อริยสัจ4และก็ขันธ์5ให้เราพิจารณาตามเลยเหมือนพระองค์ปรุงอาหารนะเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะเรามีหน้าที่ฉันหรือมีหน้าที่ทานให้อิ่มก็บรรลุแล้วทำพุทธเจ้าไม่ยากไม่ได้เยอะเกินที่เราจะมีความสามารถได้ทุกคนจงมองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถถ้าโยมไม่มีความสามารถโยมจะมานั่งที่นี่ไม่ได้จงมองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อย่าดูถูกตัวเองโยมเป็นผู้ที่มีบุญมีความสามารถและมีความยิ่งใหญ่จึงมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์จึงมีโอกาสได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจึงมีโอกาสมาได้นั่งฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ได้มาปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์มันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะ2ด้านด้านหนึ่งเพื่อปุถุชนเพื่อยังอยู่ได้ในคุณธรรมอีกด้านหนึ่งเพื่ออริยสงฆ์หรืออริยเจ้าทั้งหลายเพื่อพ้นจากวัฏสงสารบางท่านเข้ามาในนี้ก็ยังคิดว่าจะเกิดอีกยังคิดว่ายังจะเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินในสวรรค์อีกแต่ท่านได้ทำสวรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองไหมได้ทำความเป็นเทวดาให้กับตัวเองไหมหรือบางท่านเพื่อที่จะมาละกิเลสเบื่อเหลือเกินภพชาติอยากจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานตามพระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดให้ทนทุกข์อีกมี2จำพวกแต่ท่านเอาความสามารถเอาความจริงที่เราสร้างมาอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยได้มาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเนี่ยมาทำให้เราเป็นอะไรฝ่ายที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ธรรมะก็เอาความยิ่งใหญ่ของตัวเองในความเป็นมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมาสร้างเปรตอสุรกายสัตว์นรกให้กับตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งที่เรามีความสามารถสร้างได้ดีกว่านั้นแม้จะสร้างตัวเองให้เป็นเทพเจ้าเทพเทวดาผู้ยิ่งใหญ่จนถึงชั้นพรหมก็สร้างได้เพราะมีความสามารถในความสามารถเราสามารถสร้างให้ยิ่งใหญ่เกินกว่านั้นตั้งแต่พระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีได้เช่นเดียวกันหรือให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือสามารถบำเพ็ญให้เป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้เลยถ้าปรารถนาเพราะในความสามารถการเป็นมนุษย์เหล่านี้สามารถจะบำเพ็ญได้แต่เรากลับดูถูกตัวเองฉันมันไม่มีบุญฉันมันไม่มีความสามารถฉันมันโง่ฉันไม่สมองไม่ดีไม่จำที่พูดมาทั้งหมดเราว่าตัวเราเองทั้งหมดเลยนะโยมบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้สมองไม่จำอาตมาไม่เชื่อสักทีหนึ่งอาตมาแสดงคำโยมอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าอาตมาด่าโยมเชื่อไม่ว่าจำจนตายแสดงว่าความจำเราไม่เสื่อมนะเพียงแต่เราไม่ได้ความสนใจเพราะด่าปุ๊บมันให้ความสนใจมันเก็บพยาบาทแต่พอพูดธรรมะแหมหลวงพ่อเทศดีจังเลยนะอาตมาเทศเรื่องอะไรดีเหรอลืมละแต่ดีนะดียังไงจำไม่ได้มีประโยชน์ไหมนะฉะนั้นโยมต้องตั้งใจสิ่งใดที่เราให้ความสำคัญสิ่งนั้นจะจำถ้าสิ่งใดเราไม่ให้ความสำคัญสิ่งนั้นจะลืมนะเหมือนกับที่อาตมาโยมเปลี่ยนจากการฟังธรรมนึกว่าทำใส่ใจเหมือนคำด่าสิโยมจะจำได้นะแต่จริงๆแล้วน้อยคนที่จะคิดอย่างนั้นนั้นเราจงมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วในตัวทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงมีความเป็นพุทธะอยู่ในตนเอง
ไม่มีใครไม่มีเลยแต่เรากลับเอาความพุทธะไปซุกไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะไปสร้างความเป็นสัตว์นรกสร้างความเป็นเปรตความเป็นอสุรกายสัตว์เดชานให้กับตนเองโดยคิดชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีนะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดดีในโอวาทพระปาติโมกข์เห็นไหมละชั่วทำดีนะทำจิตให้ขาวรอบอาตมาก็เลยเอามาย่อให้เป็นภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆว่าคิดดีคิดดีกับตัวเราเองคิดดีกับผู้อื่นไม่โกรธถ้าไม่โกรธมันก็ไม่ขาดสติไม่กลัวมันก็ไม่ขาดสตินี่แหละคือความเป็นพระอริยบุคคลจะคิดดีไม่โกรธไม่กลัวให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นบางครั้งเผลอไผลทำผิดไปนะหาความสุขให้กับตัวเราเองไม่ยากแค่ยิ้มให้กับตัวเราเองก็เกิดความสุขได้แล้วโยมลองยิ้มดูสินะอันนี้ก็เกริ่นเบื้องต้นให้ฟังก็จะเข้าไปถึงเรื่องของการปฏิบัติจริงๆของพุทธศาสนาเหล่านี้ซึ่งต่างกับศาสนาอื่นพุทธเจ้าสอนเรื่องอานาปานสติพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐาน4หลายท่านหลายคนก็ปฏิบัติในอานาปานสตินะเช่นอานาปานสติเอาพุทโธมาภาวนาเป็นอุบายครูบาอาจารย์เราหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อบุญลือและครูบาอาจารย์อีกหลายหลายองค์นะให้เราพิจารณาเป็นคนอุบายอันหนึ่งให้เราใช้คำว่าพุทโธทีนี้ทุกคนก็ใช้พุทโธเหมือนกันบางท่านอาจจะไม่ทุกคนนะแต่บางท่านก็จะไม่ได้ใช้ฉะนั้นคำว่าพุทโธเนี่ยเราก็รู้ความหมายอยากถามโยมที่นี่เพื่อแก้ง่วงบางคนทำนั่งแกล้งหลับตาแต่หลับจริงพุทโธแปลว่าอะไรใครรู้ตอบบ้างเก่งมากแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่แปลทั้งหมด3อันนะพุทโธแปลว่าผู้รู้ก็ได้แปลว่าผู้ตื่นก็ได้แปลว่าผู้เบิกบานก็ได้งั้นพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้อะไรใครตอบได้มั่งรู้อะไรนะในความหมายของพุทธเจ้าคือพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้อะไรรู้ตัวมีสติคือรู้โดยมีสติรู้นะโยมสามารถจดได้นะแล้วถ้าโยมจดแล้วโยมไปทำอาตมาเชื่อว่าโยมสามารถพิสูจน์คำสอนพุทธเจ้าได้เลยพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมของพระองค์เมื่อเข้าใจถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกแล้วอย่างเร็ว7วันก็ได้บรรลุอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีบางท่านทำมาบอกเกือบ20ปีแล้วยังไม่รู้ก็นั่นสิท่านทำไม่ถูกนะงั้นพุทโธแปลว่าผู้รู้อะไรรู้สตินะมีสติตั้งมั่นจนมันเป็นสติมหาสติการมีสติก็ได้สมาธิไปในตัวเพราะพุทธเจ้าแสดงอานาปานสติเรายังไม่สามารถจะเข้าถึงอะไรได้ก็เอาพุทโธมาภาวนาพุทโธต้องเข้าใจความหมายให้ถูกก่อนไม่ใช่นั่งหายใจเข้าพุทออกโธแต่พุทโธเหมือนนกแก้วนกขุนทองไม่เอาความหมายไม่เอาความจริงมารู้เมื่อไม่เอาความหมายความจริงมารู้มันก็เลยไม่รู้อะไรมันก็เลยกลายเป็นสมาธิหัวต่อนะถ้าเราพุทโธมาพิจารณาให้ถูกต้องเนี่ยคำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้สติตัวเองผู้มีสติอยู่ในกายถ้าโยมมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะโยมจะเป็นผู้เจริญนะการปฏิบัติจะเห็นผลอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีแน่นอนเลยโยมมีสติทั้งวันที่ตื่นขึ้นมาจนถึงก่อนนอนแม้หลับไปเชื่อไหมว่าสติมันก็ยังปรากฏอยู่ถ้าโยมทำอย่างนั้นจริงๆมีพุทโธที่เป็นสติ
รู้ตัวนะอันนี้คือผู้รู้นะผู้รู้ผู้ตื่นตื่นยังไงล่ะโยมว่าโยมมานี่โยมตื่นหรือยังบางคนก็ตื่นสิถ้าไม่ตื่นจะมาถึงวัดได้ยังไงบางคนบอกโอ้ฉันขับรถมาถ้าไม่ตื่นก็ชนกันแย่แล้วไม่ใช่โยมความหมายในพุทธศาสนานี้นะคำว่าตื่นตื่นรู้ตื่นออกจากกิเลสตื่นออกจากวัฏสงสารในที่สุดไม่ใช่ลืมตาตื่นอันนั้นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ตื่นเป็นใช่ไหมนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมาว่าโยมนะว่าพระองค์นี้หลอกด่าไม่ใช่ขออภัยขออภัยแต่ว่ายกให้ฟังนะยกให้ฟังนะบางครั้งก็ให้สนุกบ้างเพื่อให้โยมได้คิดจะได้ไม่ง่วงเพราะยังต้องอยู่ในสัญชิกต่อนะยังมีองค์ต่ออีกองค์หนึ่งแต่ยังไม่บอกโยมรู้หรือยังก็ไม่รู้นะก็ให้โยมได้รู้ธรรมนะอันนี้คือการที่เราจะต้องรู้ว่าการตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรตื่นรู้ในสติตื่นเพื่อออกจากวัฏสงสารเราเนี่ยหลับไหลอยู่ในกิเลสตัณหาราคะอุปาทานนี้คือตื่นออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะตื่นออกจากอวิชชานะตื่นออกจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะต้องแปลนะถ้าไม่แปลแล้วงงแย่เลยอาตมาเคยเป็นเหมือนโยมอะงงแต่พอรู้แล้วไม่แปลได้แล้วก็ไม่งงนะตัณหาหรือว่าตัณหาหรือกามตัณหาอันนี้คงไม่ต้องอธิบายนะแต่ภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาจะอธิบายให้ฟังนะภาวะตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นงงไหมโยมบางคนบอกอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเข้าใจเนาะแต่ไอ้ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่มันคืออะไรก็ไม่อยากเขานินทาเราไม่อยากเป็นโรคมะเร็งไม่อยากป่วยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่คือความไม่อยากใช่ไหมคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่าใครอยากจะเป็นมะเร็งไม่มีเลยอาตมาก็ไม่อยากเป็นเหมือนกับโยมเลยนะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัณหาและภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราต้องตื่นรู้ออกจากสามสิ่งนี้นะอย่างน้อยที่สุดถึงโยมจะเป็นยังเป็นฆราวาสเป็นปุถุชนยังต้องเสพกามอยู่ก็ตื่นรู้นะตื่นมารู้ถึงว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยเราควรจะระงับยับยั้งบ้างเพื่ออะไรเพื่อความสุขที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นคนอื่นเขามีเราอยากได้ดิ้นรนเราร้อนใจอิจฉาริษยาเนี่ยความเดือดร้อนนะนี่ยังเป็นความหมายพุทโธอยู่ยังไม่จบเดี๋ยวอีกอันนึงคืออะไรเมื่อกี้ผู้รู้ไปแล้วนะอันนี้ผู้ตื่นต่อมาผู้เบิกบานเหตุใดจึงเรียกว่าเบิกบานเบิกบานเพราะรู้ตามความเป็นจริงในอริยสัจอริยสัจมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพิจารณาเห็นทุกข์ด้วยปัญญาพุทธเจ้าสอนว่ามีสมุทัยมีทุกข์สมุว่าอริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์พุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุต้องแปลสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียก็ไอภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นแหละตัวสมุทัยนะควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งฟังทันไหมนิโรธแปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนิโรธแปลว่าความดับแต่พุทธเจ้าสอนให้เราทำให้แจ้งนะแจ้งอย่างไรเห็นความจริงในโลกนี้มันเกิดดับตลอดเวลาแม้แต่เราก็เกิดดับนะนิโรธแปลว่าความดับทำให้แจ้งถ้าโยมสามารถเข้าใจตัวธรรมะนิโรธได้เนี่ยโยมยอดเยี่ยมแล้วที่พูดมา3ข้อนี้คือธรรมะในการปฏิบัตินะทุกข์สมุทัยนิโรธยังเหลืออีกตัวหนึ่งชื่อว่ามรรค
มรรคนั้นมี8องค์หรือ8หรือ8ข้อนะเอาตรงนี้ก่อนตรงรู้อริยสัจ4นะที่ว่าเป็นนิโรธนิโรธคือความจริงที่มันเกิดดับตลอดเวลาโยมมานั่งที่นี่ฟังธรรมพระไปกี่องค์แล้วดับไปหลายองค์แล้วตั้งแต่เช้าดับคือท่านเลิกแสดงไปแล้วผ่านมาแล้วแล้วมันดับตอนไหนไหมองค์นี้กำลังดับเสียงที่พูดอยู่นี้เกิดใช่ไหมได้ยินใช่ไหมเห็นไหมมันดับไปละแล้วมาใหม่นี่คือความเกิดดับมันแสดงให้เห็นตลอดเวลาเลยเราเคยพิจารณามันไหมวันเวลาผ่านไปคือดับตลอดเวลาในกามันไปที่ติ๊ก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 เนี่ยคือมันดับ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 เราเคยรู้มันไหมทุกครั้งที่มันดับก็คือชีวิตที่เราก็ดับไปเหมือนกันอายุที่เราได้มาคือชีวิตที่เราเสียไปกลางวันผ่านไปแล้วอายุเราน้อยลงไปวันนึงแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผ่านอายุน้อยไปคืนนึงแล้วใช่ไหมการเวลานี้มันไปเร็วมากมันไม่เคยรอใครเลยมันไม่เคยให้ใครลังไว้ได้สักหนึ่งนาทีหรือวินาทีก็ลังไม่ได้นี่คือความดับของเรามันแสดงให้เราตลอดพุทธเจ้าบอกธรรมที่แท้จริงคือสิ่งที่ดับเกิดดับเกิดเรารู้แต่ตอนดับเราไม่ค่อยรู้หรอกนะนั้นเราต้องรู้นะในอริยสัจ4นะอริยสัจ4นี่ไปแค่3อริยสัจแปลอริยสัจให้ฟังก่อนนะอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐ4อย่างนะฉะนั้นเมื่อกี้เราไปแล้ว3อริยสัจอริยสัจสุดท้ายคือมรรคมีองค์8ใครจำได้มั่งว่าข้อแรกคือมรรคมีองค์8ข้อแรกคือใครรู้ไหมติ๊กตอก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 ทายปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวเฉลยให้เลยโยมอย่าทำหน้างงทำหน้างงไม่กลัวหรอกกลัวทำหน้าง่วงนะนะอ่ะนะมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยปัญญาอันเห็นชอบหรือว่าสัมมาทิฏฐิในภาษาบาลีพอสัมมาทิฏฐิก็รู้อาตมาเคยถามโยมที่โยมคุยกันเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรก็สัมมาทิฏฐิก็แปลว่าสัมมาทิฏฐิยังไงเออตกลงมันแปลเป็นสัมมาทิฏฐิเนาะตกลงงงเท่าเดิมนะสัมมาทิฏฐิแปลเป็นไทยจริงๆแล้วแปลว่าปัญญาอันเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบนี่ลึกซึ้งมากโยมมีในศาสนาพุทธศาสนาเดียวมองทุกอย่างเสมอกันหมดมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีหมดมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่ปล่อยวางว่างเว้นจากตัวตนบุคคลเราเขาหมดสัมมาทิฏฐิไม่มีใครถูกใครผิดไม่มีใครเก่งใครไม่เก่งนะสัมมาทิฏฐิมองโลกในแง่ดีสัมมาทิฏฐิเห็นมนุษย์เป็นไปตามกรรมสัมมาทิฏฐิเห็นบุคคลเปรียบแค่ธาตุแค่ธาตุทั้ง4คือกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วนามธรรมอีก4ธาตุคือรู้สึกจำนึกคิดและปรุงแต่ง4อย่างนะแต่ว่าตัวท้ายมันยาวเลยนึกว่ามันหลายอย่างตัวแรกคือรู้ตัวที่2รู้สึกกับรู้สึกไม่เหมือนกันนะต้องแยกให้ออกรู้สึกจำนึกคิดและปรุงแต่งคือตัวสุดท้ายตัวที่4ชื่อเยอะหน่อยถ้าบอกว่าเป็นตัวปรุงแต่งอย่างเดียวอะไรล่ะคือปรุงแต่งก็คือความนึกคิดออกเข้าใจเลยถ้าพูดอย่างนี้นึกคิดปรุงแต่งนะ4ตัวสุดท้ายเป็นนามธรรมรู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวคือจิตหรือวิญญาณมีหน้าที่รู้อย่างเดียวมันคิดเองไม่เป็นหรอกเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคิดได้เพราะอะไรหรือเราเข้าใจว่ามันคิดมันไม่ได้คิดหรอกรู้สึกคือเวทนานะตัวแรกคือวิญญาณรู้มีหน้าที่รู้หรือเราจะเรียกว่าจิตก็ได้มโนก็ได้หาไทยก็ได้ชื่อมันเยอะแยะไปหมดแต่ความหมายเดียวกันคือรู้นะรู้สึกคือเวทนาใช่ไหมต่อมาคือสัญญา
สัญญาก็แปลว่าความจำได้ไม่รู้สัญญานี่เป็นภาษาบาลีนะไม่ใช่สัญญาแบบว่าเรามาตกลงสัญญากันไม่ใช่นะนี่คือสัญญาในภาษาบาลีแปลว่าความจำได้ไม่รู้สังขารเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมเราก็มาแปลผิดอีกคือร่างกายจิตใจแลรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่รู้มันแปลเป็นอันไหนกันแน่สังขารอาตมาแปลตรงๆตัวเลยคือความนึกคิดและปรุงแต่งมันมีอยู่ทุกคนนะอ่ะจิตรู้ได้ยังไงจิตมาอาศัยสังขารสังขารนึกคิดและปรุงแต่งจิตจึงรู้คิดจิตมาอาศัยเวทนาจึงรู้สึกจิตมาอาศัยสัญญาจึงจำได้หมายรู้ถ้าหากว่าเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีจิตก็ไม่มีเพราะจิตเกิดดับไวมากเนาะยังไม่ต้องงงนะฟังไว้ก่อนแล้วโยมไม่ต้องกลัวว่าโยมลืมอาตมาจับใส่ใจโยมไม่เรียบร้อยแล้วไม่ได้เข้าหูเราเอาเข้าใจเลยเดี๋ยววันหนึ่งมันไปปิ้งขึ้นมาเองกลับบ้านไปปิ้งเองวันไหนโยมนั่งนิ่งๆจิตสงบสงบโยมปิ้งขึ้นมาเองนะธรรมของพุทธเจ้ามีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ต้องกลัวโดยเฉพาะชาวแต่อย่างน้อยที่สุดโยมต้องท่องให้ได้นะอริยสัจ4มีอะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์พุทธเจ้าสอนไว้ให้รู้ลุกทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นถ้าโยมรู้แค่นี้ถือว่าโยมเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะโยมไม่ต้องบรรลุอะไรอ่ะแต่โยมจะไม่ตกนรกแน่นอนไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายแน่นอนนี่คือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในศาสนาเดียวคือศาสนาเอกของโลกนะเรามองข้ามไปเยอะนะโยมมันจึงปฏิบัติไม่ได้ผลถ้าโยมทำตรงนี้อาตมาเชื่อเลยถ้าโยมทำจริงโยมจะได้จริงอย่างมากไม่เกิน7ปีหรือใครทำเกิน7ปีแล้วเนี่ยหันมาลองพิจารณาอริยสัจ4ให้ได้ทุกข์มันมีกับเราตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ยืนนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์นั่งอยู่ตรงเนี้ยปวดหลังปวดเอวปวดมืออาตมานั่งอยู่ก็ทุกข์เวทนามันมีตลอดไอ้ที่เราขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถนั่นนั่นแหละคือทุกข์เกิดแล้วเราเปลี่ยนอิริยาบถจึงทำให้เราปิดบังทุกข์ของเรานะโยมลองนั่งไม่ขยับดูสิมันปรากฏแน่นอนนะฉะนั้นทุกข์มันมีอยู่แล้วแล้วมันทุกข์กายอย่างเดียวไหมมันทุกข์เพราะความคิดด้วยคิดไม่ดีนะปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีก็ทุกข์ไปอีกบางทีเรื่องยังไม่เกิดเลยปรุงแต่งมันเยอะแยะเลยนั่งทุกข์ใหญ่เลยนะพอปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดความอะไรความโกรธโกรธเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะโยมเวลาโกรธโยมกินข้าวอร่อยไหมเวลาโยมกินข้าวไม่อร่อยนะเวลาโกรธโยมนอนหลับไหมนอนก็ไม่หลับอีกเวลาโยมโกรธเนี่ยตอนที่โกรธอยู่เนี่ยทุกข์มากไหมทุกข์มากใช่ไหมไอ้คนที่เราโกรธบางทีมันเฮ้ยๆมันยังสนุกอยู่เลยเราโกรธแทบตายทุกข์เกือบตายนะจึงถามโยมเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะเวลาโกรธกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับแล้วทุกข์ก็มากแล้วถามตัวเองโกรธทำไมใช่ไหมถามบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกโกรธเองอะมันไม่โง่หรอกเราไม่ถามมันมันก็จะโง่โกรธอยู่นั่นแหละถามบ่อยๆไอ้คนที่เรากำลังโกรธมันอยู่มันยังเฮ้ยๆอยู่เลยไหมมันไม่รู้สึกอะไรเลยเราเกือบตายแล้วเนี่ยทุกข์เกือบตายนะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะนี่คือความจริงนะโยมเห็นไหมฉะนั้นพอโยมมารู้อริยสัจ4ที่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าโยมเบิกบานลื่นเลิงในธรรมอยู่ในพุทโธทั้งหมดเลยมี3ระดับระดับแรกคืออะไรพุทโธระดับแรกคือผู้รู้ใช่ไหมรู้สติที่กายมีสติมารู้ที่กายเรานี่คือผู้รู้ผู้ตื่นเห็นธรรมของพระองค์นะตื่นจากความมัวเมาในความโลภความโกรธความหลงหรือที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าเป็นภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตื่นออกจากสิ่งนี้นะ
ผู้เบิกบานเบิกบานลื่นเลิงในธรรมโดยการมาพิจารณาเห็นอริยสัจ4เห็นความจริงในนี้แล้วจิตใจโยมจะเกิดความผ่องใสนะโยมพิจารณาทุกวันโยมจะมีปัญญามากนะในสมัยพุทธกาลแค่ฟังธรรมพุทธเจ้าอธิบายเท่านี้ก็บรรลุธรรมกันแล้วอะนะนะที่เมื่อกี้พูดเริ่มเกินไปแต่ตอนแรกนะได้อัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมแล้วก็จากนั้นมาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุพร้อมทั้งพยัสสะและบริวารอีก54รวมพยัสสะเป็น55ปัญจวัคคีย์อีก5เป็น60ตอนนั้นได้พุทธเจ้าได้สาวก60รูปแม้พระองค์เองก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระอรหันต์อุบัติขึ้นในคราวนั้นรวมแล้วได้61รูปพร้อมรวมพระพุทธองค์ด้วยศาสนาเริ่มเผยแพร่แล้วแค่สอนธรรมสองหมวดคือธรรมจักรกับวรสูตรกับอนัตตลักขสูตรก็ออกเผยแพร่ธรรมแล้วพุทธเจ้าจึงตรัสภิกษุทั้งหลายทั้ง60รูปเนี่ยอย่าไปทางเดียวกัน2องค์เอาธรรมคืออริยสัจ4และขันธ์5ที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยไปเผยแพร่ยังไม่ได้กล่าวถึงขันธ์5นะแต่พูดเลยเป็นนิดนึงเพราะพูดเรื่องอริยสัจ4ก่อนขันธ์5อยู่ในอนัตตลักขณสูตรนะขันธ์5อยู่ในอนัตตลักขณสูตรคือมีขันธ์5มีอะไรใครรู้มั่งมีใครรู้ไหมช่วยตอบหน่อยเถอะหลับยังฮัลโหลฮัลโหลรู้ไหมเอารู้แต่ยังบอกไม่ได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเฉลยกันนะขันธ์5มีอะไรรูปคือร่างกายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ๋อกันใหญ่เลยนะรูปคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อันนี้เรียกว่าขันธ์5ใครทำวัดตอนเช้าบ่อยไหมมีตอนนึงใช้คำว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลให้ฟังหน่อยสิวันนี้พูดสวดแปลปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออะไรต่อให้หน่อยอูขนาดใบขนาดนี้ละว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมตกลงขันธ์5เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมเราทุกข์ไหมเอ้าทำไมถึงทุกข์อ่ะเพราะมันเป็นขันธ์5เป็นตัวทุกข์แล้วเราไปทุกข์ได้ไงเพราะเราไปยึดขันธ์5เป็นเรายังไงตัวกูของกูหมดเลยมันเลยทุกข์ในอนัตตสูตรพุทธเจ้าบอกขันธ์5เป็นตัวทุกข์นะพุทธเจ้าถามว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงถามพระภิกษุเลยขนาดสวดอนัตตลักขณสูตรถ้าสวดแปลเราจะเข้าใจเหมือนเราได้ตอบถามเหมือนได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าจริงๆพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงควรถือว่าเป็นเราหรือไม่ภิกษุบอกมิควรพระเจ้าค่ะใช่ไหมนั้นขันธ์5ไม่ใช่เราพุทธเจ้าสอน3สมธรรมะหลักๆ3ข้อในอนัตตลักขณสูตรอนัตตะแปลว่าอนัตตาใช่ไหมมีอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่ถามตอบเลยนะอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงคือไม่คงที่แปรปวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคำว่าอนิจจังนะทุกขังแปลว่ามีทุกข์มากอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาฉะนั้นขันธ์5มันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาถ้าเราไปยึดว่ามันเป็นเราเมื่อไหร่เราทุกข์เมื่อนั้นโยมก็ถามแล้วหลวงพ่อแล้วจะถือว่าเป็นใครเนี่ยที่ฉันยึดว่าตัวฉันเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครนะโยมถ้าโยมรู้ธรรมะจริงๆโยมจะรู้ว่าไม่ใช่เราเลยที่มันไม่ใช่เราเพราะว่าเราต้องการให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเคยเชื่อเราไหมไม่เชื่อมันแก่เอาเจ็บเอาแล้วก็ไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็จะตายแล้วเมื่อตมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยตีว่าอายุขัยปัจจุบันเนี่ยเหลือสัก75ปีมี 27,000 กว่าวัน 27,000 กว่าวันอาตมาอายุ60เศษแล้วใช้ไป 20,000 กว่าวันละเหลืออีกไม่กี่วันเหลือไม่กี่พันวันมันจะได้สักกี่พันวันก็ไม่รู้อ่ะ
เผลอๆพรุ่งนี้มันอาจจะนอนหลับคืนนี้พรุ่งนี้ไม่ตื่นแล้วก็ได้นะพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประมาทพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์อานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบบางครั้งก็3ครั้งพระเจ้าค่ะ7ครั้งพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าตอบว่าไงอานนท์เธอตั้งอยู่ในที่ประมาทตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายใช่ไหมนะเราระลึกถึงความตายบ้างไหมเนาะถ้าโยมไม่อยากตายง่ายนิดเดียวขยันหายใจเข้าไว้ต้องหายใจแบบไหนรู้ไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทผู้รู้พุทโทผู้รู้พุทโทผู้ตื่นพุทโทผู้เบิกบานนะรู้อะไรรู้สติหายใจเข้ารู้สติหายใจออกนะรู้สตินะออกจากตัณหาราคะอุปาทานออกจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพุทโธเบิกบานในอริยสัจ4เห็นอริยสัจ4นี้เห็นความเกิดดับอย่างมั่นใจเห็นความดับเป็นนิโรธให้ได้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ต้องดับไปไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดับเลยแม้แต่นิดเดียวโยมดูนาฬิกามันติ๊ก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 มันจะไม่ถอยหลังเด็ดขาดถ้ามันถอยหลังแสดงว่าเราไปหมุนกลับมันตายแล้วใช่ไหมนะแต่ถ้าโยมพุทโธถูกต้องแบบนี้นี่แหละเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะรวมโดยย่อคือสัมมาทิฏฐิพิจารณาถูกต้องพิจารณาเป็นธรรมพิจารณาในความเป็นจริงจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบนะพุทธเจ้ากลัวนะไม่อยากให้คนที่มาฟังธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิพุทธเจ้าจึงต้องปรับทัศนคติทั้งหมดเลยเอาคำสมัยใหม่หน่อยพุทธเจ้าปรับทัศนคติด้วยอริยสัจ4เนี่ยงงไหมไม่น่างงนะเดี๋ยวอธิบายฟังปัญญวัคคีเนี่ยรู้จักอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมอัญญาโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์ที่หนึ่งในพราหมณ์ที่มาพยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะตอนประสูติใหม่ๆใช่ไหมแล้วอัญญาโกณฑัญญะรู้อะไรมาก็เรียนวิชาพราหมณ์มาเต็มตัวเลยจึงมาปรับทัศนคติเรื่องของทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนี่คือสัจจะอันเป็นความจริงที่พุทธเจ้าเอามาปรับทัศนคติปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะโยมทิ้งไม่ได้เด็ดขาดถ้าใครไม่รู้ตรงนี้ไม่ได้พิจารณาสิ่งนี้โยมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่เชื่อทดสอบดูได้อาจจะเกิดอีกหลายชาติก็ต้องมาเริ่มใหม่เริ่มรู้ทุกควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุได้เกิดทุกควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นถ้าโยมทำชาตินี้แล้วโยมปรารถนาความเป็นอริยบุคคลชาตินี้โยมก็ได้เลยเหมือนกันขอให้ทำจริงไม่ท้อถอยมีพุทโธนำหน้าก็ได้พุทโธผู้รู้รู้อะไรรู้สตินะพุทโธผู้ตื่นออกจากตื่นออกจากกิเลสตัณหาราคะอุปาทานเบิกบานด้วยการรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราได้ปฏิบัติตามนี้แล้วทุกเราได้รู้ด้วยปัญญาแล้วสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเราได้ละแล้วนิโรธคือความดับนะเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคมีองค์8เราได้เจริญแล้วโยมสวดธรรมจักรแปลกันบ้างเห็นไหมรอบ3อาการ12คืออันนี้บางคนมาถามสวดหลวงพ่อรอบ3อาการ12คืออะไรเจ้าคะเอ้าสวดยังไม่รู้เลยไม่รู้รอบ3คือรอบแรกนะรู้ว่าทุกข์มีจริงสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีจริงนิโรธคือความดับก็ปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกวี่วันทุกเวลามรรคมีองค์8คือครองธรรมนะ
ที่มีอยู่แล้วในตัวเรานี่คือรอบแรกที่พุทธเจ้ารู้รู้ว่ามีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคนะเข้าใจตรงนี้แล้วรอบสองทุกข์กำลังเราได้พิจารณาเห็นว่าทุกข์ต้องรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียกำลังรู้วิธีทำอยู่กำลังทำอยู่นะนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์แปดควรให้เจริญขึ้นรอบที่3นี่คือรอบ3 4อย่างไงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครอบ3อาการ12คือ4 3 12รอบสุดท้ายรอบที่3ทุกข์เราได้รู้แล้วรู้ด้วยปัญญาแล้วสมุทัยเหตุได้เกิดทุกข์เราได้ละแล้วนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นเราได้เจริญแล้วนะลองเอาธรรมจักรไปอ่านโดยไม่ต้องท่องบาลีเอาภาษาไทยท่องแล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นนะเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสรู้แค่นี้แล้วก็ทำแค่นี้มาสอนนะแล้วส่วนอนัตตลสูตรก็คือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารคือขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเราเกิดมาตัวแค่นี้เราก็คงอยู่ตัวแค่นี้เพราะมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเลยโตใหญ่มาแบบนี้แล้วมันก็เริ่มแต่ก่อนนี้หน้าก็ตึงๆนะผมก็ดำลุกก็กระฉับกระเฉงเดี๋ยวนี้มันเป็นไงจะลุกก็ต้องเดี๋ยวใจเย็นๆขายังไม่สามัคคีกันเนาะไอ้ผมบนหัวที่มันเคยดำก็ขาวไอ้ฟันในปากที่มันเคยแข็งแรงก็เริ่มคอนแคนนะร่างกายที่มันเคยเต่งตึงมันกลับไปตึงที่หูแทนแต่ผิวหนังมันหย่อนนะเขียวย่นหมดนั้นร่างกายเราเนี่ยมันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็จะเป็นอะไรผุพังมันไม่ได้มันไม่เปลี่ยนแปลงให้ดีมันเปลี่ยนแปลงไปทางผุพังนะเน่าเปื่อยสุดท้ายก็สลายไม่เหลืออะไรเลยนะเป็นของน่ารังเกียจซะอีกนะนั้นสร้างศพไม่มีใครว่ามันดีหรอกแต่ถ้าหมูตายวัวตายนี่คนยังสนใจเนาะคนตายนี่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีประโยชน์จริงๆนะฉะนั้นให้เราเข้าใจให้ถูกนะว่ามันเป็นอนิจจังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะทุกขังแปลว่ามีทุกข์มากโยมว่าโยมมีทุกข์มากไหมมันทุกข์ทุกวันเลยหิวเดี๋ยวก็ทุกข์ละต้องไปกินให้อิ่มนั่งนานก็เมื่อยแล้วต้องเปลี่ยนยาบทเนี่ยกำลังเปลี่ยนกำลังแก้ทุกข์อยู่นี่มีตัวอย่างเห็นถ้าไม่เห็นอาตมาเป็นทุกข์แล้วนะแก้ทุกข์มั้งโอ้ขออย่างชั่วหน่อยนี่คือความจริงมีทุกคนนะโยมนะมีทุกคนงั้นทุกข์มากหรือคำบางคนแปลว่าทุกขังแปลว่าทุกทนยากโยมว่าทนยากไหมถ้ามัวแต่ไปทนมันยากแน่นอนโยมถ้าไม่เปลี่ยนท่านี้เสียท่าเลยแหละนะนั้นทุกเนี่ยทนยากแต่ถามว่าทนยากแค่ไหนก็ตามทนได้ต้องทำยังไงก็ต้องทนใช่ไหมแล้วถ้าทนไม่ได้ล่ะก็ต้องทนเหมือนเดิมแหละนี่ไงโยมเริ่มมีปัญญาไงแค่รู้ทุกเนี่ยคือการรู้ด้วยปัญญาทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนไงถ้าทำไงได้มันได้อัตภาพมาแบบนี้แล้วแล้วมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แข็งแรงตลอดไปร่างกายเป็นรังแห่งโลกร่างกายเป็นรังแห่งความทุกข์ถ้าเราเห็นความจริงเราจะเบื่อหน่ายได้เลยแค่พิจารณาอริยสัจ4นิยมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เลยนะจริงๆก็เป็นเช่นนั้นนะในสมัยพุทธกาลพระเจ้าแสดงธรรมไม่ได้เยอะแล้วเอาของง่ายๆมาให้เราทำนะทำไมเราไปคิดซะมันยากก็ไม่รู้โยมว่ายากหรือง่ายยากเหรออาตมาบอกเลยว่ายากเพราะโยมไม่ทำจริงไหมถ้าโยมทำเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยสมัยก่อนโยมทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะยากไหมถ้าโยมไม่ทำจนถึงวันนี้โยมก็ยังทำไม่เป็นมันก็ยากเหมือนเดิมอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่ยากอ่ะก็โยมลงมือทำไงได้ทำกับข้าวเป็นอยากกินอะไรบอกเดี๋ยวจะทำให้อร่อยเลย
ใช่ไหมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรยากโยมยากที่ไม่ทำเห็นไหมเขาส่งจรวดไปอยู่ในอวกาศได้เนี่ยก็เขาไม่คิดว่ามันยากอ่ะคิดว่าเขาทำได้เขาก็ทำใช่ไหมเพราะคิดยากมันก็ไม่ทำเลยอะไรมันก็ไม่เอาฉะนั้นไม่มีอะไรยากยากที่เราไม่ทำถ้าเราทำไม่มีอะไรยากเลยโยมนะพุทธเจ้าก็ทำสำเร็จมาแล้วพระอรหันตสาวกอีกไม่รู้เท่าไหร่นะก็ทำสำเร็จกันมาแล้วย้อนกลับไปในพุทธเจ้า28พระองค์มนุษย์บรรลุเป็นแสนล้านโกฏอะแสนล้านโกฏมากมายเขาก็ทำมาแล้วทำไมมาถึงเราทำไม่ได้เลยยุคเราเนี่ยทันสมัยที่สุดแล้วยุคเรานี่ไม่ต้องทำฌานก็มีหูทิพตาทิพแล้วใช่ป่ะใครมีหูทิพตาทิพบ้างไหมในนี้อย่าบอกว่าไม่มีนะเห็นก้มหน้ามองทั้งวันเนี่ยบอกไม่มีหูทิพตาทิพเห็นไหมคุยกันคนละซีกโลกเลยเห็นหน้ากันยังได้เสียงก็ยังได้ยินใช่ไหมตาทิพหูทิพนะยุคเราได้เปรียบเหาะก็ได้กรุงเทพเชียงใหม่ไม่เกิน 2,000 นะเก่งไหมยุคเรานี่เก่งๆแล้วนะหูทิพตาทิพเหาะก็ได้นะย่นระยะทางก็ได้ย่นด้วยโตโยต้าย่นด้วยมิตซูบิชิโยมงงมันไม่น่างงงเนาะย่นด้วยคัมรี่เนี่ยตอนนี้เขากำลังนิยมกันย่นระยะทางด้วยฟอร์จูเนอร์เงี้ยนะฉะนั้นเราให้ทันยุคทันสมัยธรรมะของพระองค์เนี่ยทันสมัยตลอดเลยไม่มีล้าหลังมิแต่เราจะตามธรรมะของพระองค์ไม่ทันเท่านั้นเองถ้าเราไม่เอาไม่ทำไม่มีอะไรยากนะฉะนั้นถ้าโยมมาพิจารณาเห็นอริยสัจ4ชัดเจนเข้าใจแล้วโยมไม่ต้องกลัวเลยยังช้าที่สุดขี้เหร่ที่สุดเลย7ปีพุทธเจ้าบอกเลยยังเร็ว7วันนะถ้าโยมไวกว่านั้นแหมอีโก้สูงแป๊บเดียวเลย7วันบรรลุไปเลยนะมีอยู่4ขั้นนะที่บอกบรรลุขั้นแรกพระโสดาบันขั้นที่2พระสกิทาคามีขั้นที่3พระอนาคามีขั้นที่4พระอรหันต์บางคนพอพิจารณาอริยสัจ4ปิ๊งบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเรามีไม่มีตัวอย่างไหมโยมว่ามีไหมมีใครรู้ไหมพยัสสะยังไงเดินมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระองค์กำลังเดินจงกรมอยู่พระองค์ก็เห็นพยัสสะเดินบ่นมาก็ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาฟังธรรมเราเถอะพยัสสะถอดรองเท้าแต่ไกลเลยเดินไปกราบพระเจ้าแค่ฟังธรรมจักรกับปรสูตรแล้วก็อนัตตลักษณสูตรจบครั้งแรกพยัสสะก็บรรลุธรรมแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้กล่าวว่าบรรลุขั้นไหนนะในคัมภีร์พ่อพยัสสะก็ตามหาลูกหายไปไหนพอมาถึงเห็นรองเท้าลูกจอดอยู่ก็เลยเอ๊ะรองเท้าลูกวางอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องเข้าไปหาพุทธเจ้าก็เลยเดินเข้าไปหาพุทธเจ้าไปถามว่าพระองค์เห็นลูกชายหม่อมฉันไหมด้วยพุทธานุภาพจึงบังให้พ่อลูกยังไม่เห็นกันก่อนทั้งที่ลูกชายก็อยู่ตรงนั้นแหละก็บังไม่เห็นกันก่อนเลยบอกพราหมณ์เธอจงมาฟังธรรมเราก่อนแล้วเราจะบอกเรื่องลูกชายให้ฟังเศรษฐีก็เลยฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถาคือให้ใจเศรษฐีเย็นลงสักนิดหนึ่งก่อนคือกล่าวถึงการรักษาศีลการทำบุญนะจะได้สวรรค์วิมานอย่างไรนะการทำความดีได้ความดีอย่างไรพอเศรษฐีใจเย็นลงแล้วนะผ่อนคลายเรื่องการเป็นห่วงลูกลงแล้วพุทธเจ้าก็แสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรนะอนัตตลักษณสูตรอีกรอบหนึ่งพยัสสะที่อยู่ข้างๆนั่งอยู่ตรงนั้นฟังอีกรอบหนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยยังไม่ได้บวชไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงเลยฟังธรรมรอบที่2บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้ขอกล่าวพุทธเจ้าขอบวชพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอะบริขารทุกอย่างพร้อมหมดเป็นพระมาเลยแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ได้กล่าวต่อว่าเธอจงไปทำความเป็นพุทธะให้เกิดขึ้นหรือไปทำความเป็นพระอรหันต์ให้เกิดขึ้นจงไปบำเพ็ญต่อไม่มีเพราะท่านบรรลุแล้ว
พ่อยะสะพอฟังรอบที่สองจบพุทธเจ้าก็ให้พ่อลูกได้เห็นกันเพราะเห็นว่าพ่อพยาสะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทำให้เห็นกันพอเห็นกันพ่อก็จะชวนลูกกลับลูกก็บอกกลับไม่ได้แล้วเพราะลูกบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกลับไม่ได้แล้วจะขอบวชอยู่กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อก็เลยบอกเหรองั้นเมื่อลูกเป็นเช่นนั้นลูกสำเร็จแล้วลูกก็เดี๋ยวนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระยศหรือพระลูกชายไปฉันที่บ้านเพื่อไปโปรดมารดาและภรรยาพระเจ้าก็เสด็จไปลูกอันลุงขึ้นเมื่อเสด็จไปก็ไปโปรดมารดาพยาศะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันตกลงยากไหมโยมยากไหมยากถ้าทำยากไอ้ยากถ้าไม่ทำแต่ถ้าทำไม่มีอะไรยากนะจริงๆนะโยมอย่าดูถูกตัวเองดินะถ้าโยมปรารถนาจะบรรลุธรรมจริงๆโยมตั้งปรารถนาเดี๋ยวนี้เลยแล้วโยมปรารถนาชาตินี้ได้เลยพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นไม่ได้มาพูดเองมีหลักฐานหลายอย่างนะพุทธเจ้าตั้งปรารถนาว่าพระองค์จะสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธญาณจึงตั้งจิตตั้งใจนะว่าถ้าไม่ได้บรรลุก็จะไม่ลุกต่อให้เลือดเนื้อเหือดแห้งนะที่ต้นโพนั่นน่ะนี่คือความปรารถนาที่พระองค์ตั้งไว้โดยตั้งด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงโยมหนักแน่นมั่นคงพอไหมกล้าอธิษฐานไม่นั่งทำไมสำเร็จไม่ลุกอ่ะอย่าทำนะเดี๋ยวมันไม่สำเร็จขึ้นมาจนมานั่งเสียใจทีหลังแต่ถ้าโยมทำได้จริงๆเรามาชื่อว่าสำเร็จเพราะว่าไม่มีใครปฏิบัติธรรมแล้วตายนอกจากบรรลุธรรมแล้วตายพายะก็บรรลุธรรมแล้วก็ตายนะไม่ได้สร้างบุญบารมีไม่ได้สร้างบาตรสร้างอย่างอื่นนะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพระเจ้าให้ไปหาบาตรก็ไปหาบาตรจีวรนะพอดีเจอพญาเจอยักษ์ที่เคยเป็นอดีตอริกันมาแต่อดีตนะก็เลยเข้าสิงวัวชนจะตายเลยพุทธเจ้าก็มารับรองว่านี่แหละนี่ก็บรรลุธรรมตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระเลยนะยังใส่กางเกงอยู่เลยนะแค่รู้ว่าสักตะว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าปล่อยวางอย่างเดียวงั้นความที่บรรลุธรรมในพุทธศาสนานี้พุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางให้ละวางมีอยู่ในธรรมจักรเป็นคำสั่งเลยนะพุทธเจ้าใช้คำว่าโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสวิลาคะนิโรโธแปลไทยความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นใดนะต่อมาพุทธก็ตรัสคำว่าจาโคปัตตินิสโคมุตติอนาลโยเป็นภาษาบาลีเราฟังไม่เข้าใจแปลจาโคแปลว่าความสละตัณหานั้นแค่โยมนึกเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้กระทำเดี๋ยวนี้ว่าจะสละตัณหาตัณหาคือภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคิดแค่จะสละโยมกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังอีกทีนึงจาโคปตินิสโคแปลว่าความวางตัณหานั้นความปล่อยตัณหานั้นจาโคความสละตัณหานั้นปตินิสโคความปล่อยตัณหานั้นอนะมุติความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นแม่4 ข้อนี้แค่โยมเป็นจาโคก็สละตัณหาก็หมายถึงเป็นพระโสดาบันจาโคปฏินิสโคความวางตัณหานั้นก็คือพระสกิทาคามีนะมุติความปล่อยตัณหานั้นก็เป็นอนาคามีอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นพระอรหันต์ไม่พัวพันกับตัณหาตัดขาดจากกันแล้วนี่คือคำสั่งพุทธเจ้าว่าใครคือพุทธบุตรหรือสาวกของพระองค์จะต้องรับคำสั่งนี้ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นพุทธะจริงๆเป็นพุทธบุตรจริงๆนะหรือว่าเป็นสาวกจริงๆโยมปรารถนาได้เลย
นะนี่คือคำสั่งคำสั่งนี้มีให้เราได้เป็นกำลังใจนะถ้าโยมสามารถพิจารณาในอริยสัจ4อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ไม่ได้เวลาก่อนสิ้นชีวิตจะมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มี3ปาฏิหาริย์ในโลกนี้ปาฏิหาริย์หนึ่งมืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์2อันเนี้ยพุทธเจ้าบอกน่ารังเกียจขยักขยแยงเพราะมันไม่ได้ทําให้ออกจากทุกข์ทําให้คนหลงด้วยซ้ําไปอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พอแสดงฤทธิ์คนก็หลงแต่ฤทธิ์มีฤทธิ์ไม่ใช่ช่วยให้หมดกิเลสนะมีฤทธิ์ทําให้คนหลงซะอีกนะอาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ใช่เทศนาปาฏิหาริย์ที่เราเข้าใจอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นคำภาษาบาลีเป็นความหมายว่าการรู้วาระจิตหรือไปรู้จิตใจโยมไปเดาใจถูกเอาง่ายๆที่เราเรียกว่ารู้วาระจิตนั่นแหละเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ที่มีประโยชน์อนุสาสนีปาฏิหาริย์แปลว่าความที่เรามารู้ในอนุแปลว่าตามรู้ธรรมของพระองค์เนี่ยจะเกิดปาฏิหาริย์ตามคำสอนพุทธเจ้าตอนที่เราจะสิ้นใจเนี่ยมันจะประมวลเหตุผลทั้งหมดเลยทั้งบุญและกรรมที่เราสร้างมาแล้วขณะนั้นเรามีสติยกอริยสัจ4ขึ้นมาพิจารณาพอจะตายปุ๊บนึกถึงทุกเราควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นขณะนั้นเราเจริญอยู่ในมรรคนะแล้วขณะนั้นเราก็ยังมีสติไปเห็นว่ารูปที่กำลังจะตายเนี่ยรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขานะเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราสัญญาก็ไม่ตัวเราสังขารก็ไม่ตัวเราวิญญาณก็ไม่ตัวเรานะแล้วเราละได้ตอนนั้นนั่นแหละอนุสาสนีปาฏิหาริย์จะปรากฏขึ้นก่อนตายมีไหมมีอาตมาจำชื่อภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ที่เจ็บป่วยมากพุทธเจ้ามาถามว่าภิกษุเธอทุกข์ทรมานมากไหมภิกษุบอกทรมานมากเจ็บป่วยมากพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวตนนั้นภิกษุรูปเนี่ยเคยทำกรรมในอดีตชาติการฆ่าตัวตายก็เลยต้องมาฆ่าตัวตายถึง500ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต้องมาฆ่าตัวตายถึงจะบรรลุได้พอถึงรุ่งเช้าภิกษุอันนี้ได้เอามีดปาดคอตัวเองขณะที่ปาดคอตัวเองเห็นเวทนาไม่ให้เราสัญญาไม่ให้สังขารไม่ให้เรารูปนี้ไม่ใช่เรานะก่อนจะขาดใจตายได้อนุสาสนีปาฏิหาริย์จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ละขันธ์5ได้จนพุทธเจ้ามาดูพระภิกษุก็ไปบอกโอ้พระภิกษุฆ่าตัวตายพุทธเจ้าก็เสด็จมาพอมาถึงพุทธเจ้าก็ถามภิกษุภิกษุเธอเห็นควันที่ลอยเวียนไปเวียนมาไหมนั่นแหละโยมพระบาลหาจิตของพระรูปนี้ไม่เจอมารับรองว่าพระองค์นี้ก่อนจะตายภาษาชาวบ้านยังไงก่อนจะตายเนี่ยละขันธ์5ได้เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์เพราะกรรมของท่านอันนี้ต้องใช้กรรมที่ฆ่าตัวตายชาติที่500ใครที่คิดตัวตายคิดยาวๆหน่อยนะจะต้องไปใช้กรรมอีก500ชาตินะปาดคอตัวเองอะไปฆ่าตัวตาย500ชาตินะคนโง่เท่านั้นได้คิดฆ่าตัวตายคนพิการแขนขาดขาขาดตาบอดหูหนวกมันยังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยนะเราสมบูรณ์มาฆ่าตัวตายทำไมนะอาตมาได้ดูคลิปอันหนึ่งซึ่งเขาส่งมาหมาเนี่ยไม่รู้ถูกอะไรนะขาหลังมันขาดแล้วมันเหลือขาหน้าแล้วมันกำลังเน่าเฟะๆอยู่ด้วยมันยังพยายามมีชีวิตอยู่ยืนแล้วยืนแค่สองขาแล้วตรงท้ายมันน่ะก็เละๆนะแล้วมันก็ยังกินอาหารกินเพื่อต้องการอยู่ต่อนะคือความปรารถนาที่จะอยู่ยังมีนะเหมือนกันในพุทธศาสนานี้ก็สอนเรื่องคนอยากมีชีวิตอยู่นะออกนอกเรื่องให้โยมสักนิดหนึ่งนะพุทธเจ้าเคยตรัสว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้หนึ่งกับโยมลองไปศึกษาอิทธิบาท4นะตมาจะไม่อธิบายเพราะมันนอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าโยมปรารถนาจะอยู่นะต่อให้เป็นโรคร้ายถ้าโยมตั้งใจจะอยู่ก็อยู่ได้เพราะว่าชีวิตเราจริงๆเนี่ยเราลิขิตเองชีวิตเราจริงๆเนี่ยเราต้องตั้งปรารถนาเหมือนพุทธเจ้าตั้งปรารถนาเพื่อจะ
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพุทธเจ้าสอนธรรมเนี่ยจนฝรั่งมันไปศึกษาแล้วมันเอามาสอนให้เราคิดบวกคิดบวกนะแล้วก็สอนให้เราแหมเชื่อให้คิดยังไงจะได้อย่างนั้นก็จริงๆของเขาพุทธเจ้าก็สอนไว้เปรียบเทียบได้ในปฏิจจสมุปบาทนะนั้นถ้าโยมอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนๆยาวๆนานๆก็ปรารถนาลงไปเลยอยู่ไปเลย99ปีนะอย่าเพิ่งรีบตายไปไหนนะอยู่ดูอะไรมาโยมอยู่ดูอะไรมาดูว่าเราจะได้บรรลุธรรมเมื่อไหร่โยมต้องบรรลุชาตินี้จึงจะยอมตายได้ถ้ายังไม่บรรลุนี่โยมตายไปเสียท่าเลยชาติต่อไปเราไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรไม่มีใครรู้ได้นะเห็นไหมที่พุทธเจ้าถามลูกสาวช่างหูเธอมาจากไหนแล้วเธอจะไปไหนนางบอกไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนพระคนที่มานั่งฟังธรรมด้วยกันก็โอ้เด็กคนนี้ทำไมพูดกวนนะนางบอกว่านางไม่รู้ว่าที่เกิดมาเนี่ยก่อนจะมาเกิดเนี่ยแกมาจากไหนไม่รู้แล้วตายจากนี้ไปไม่รู้ไปที่ไหนแต่ถ้าถามว่าขณะนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่มาจากไหนมาจากลงกอได้แล้วที่จะไปไหนจะเอาได้เนี่ยไปให้พ่อทอผ้าที่บ้านอันนี้รู้แต่ที่ว่าเกิดมาเนี่ยก่อนที่จะเกิดมาเนี่ยมาจากที่ไหนไม่รู้ตายไปแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้นางพิจารณาความตายมาตั้งหลายปีพุทธเจ้าจึงรอนางแล้วให้นางกินข้าวเสร็จแสดงธรรมให้ฟังนางบรรลุเป็นพระโสดาบันกลับไปถึงบ้านพ่อก็นั่งอยู่ที่กี่มือก็ถือไอ้เชือกกระตุกกี่อยู่ก็นั่งหลับลูกสาวไปถึงก็สวยหมดก็จับก็สวยใสพอใสพ่อได้ยินเสียงแก๊กตึงมามือก็กระตุกกี่ก็สวยกี่ก็พุ่งทิ่มหน้าอกแทงหน้าอกโยมแทงหน้าอกนางตายคาที่แต่นางได้เป็นพระโสดาบันแล้วพอพุทธเจ้าเห็นว่านางจะต้องเสียชีวิตจึงโปรดนางนั่งรอด้วยแล้วโปรดนางให้นางได้เป็นพระโสดาบันกันนั้นมันไม่ได้ยากนะนางตั้งใจขนาดไหนไหมทั้งที่มีงานอยู่แต่ก็รีบก็คือกระหอบวิ่งเพื่อจะให้มีโอกาสมาได้มาฟังธรรมนางเคยฟังธรรมของพระองค์เมื่อ3ปีที่แล้วที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาพุทธเจ้าแสดงธรรมไปต้องเยอะนางฟังแค่คำเดียวเท่านั้นแล้วนางก็จำไว้ว่าเกิดมาต้องตายทุกคนนางพิจารณาความตายมาตลอดเลย3ปีแล้วรู้ว่าพุทธเจ้าจะเสด็จมาแสดงธรรมอีกนางดีใจมากรีบตื่นแต่เช้าไปกอกระสวยแล้วเอากระสวยมาให้พ่อแต่ยังกอกระสวยเสร็จรีบมาฟังธรรมก่อนจะกลับบ้านเพราะรีบทําเวลาพอฟังธรรมเสร็จได้เป็นพระโสดาบันกลับไปที่บ้านเลยไปถูกกระสวยพุ่งใส่อกซะตายนั้นไม่ได้ยากเนาะนางคนนั้นยังเป็นเด็กก็ไม่ยากตั้งใจมาฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันถ้าโยมปรารถนาชาตินี้นะอธิษฐานมาเลยถ้ายังไม่ได้พระอริยบุคคลเบื้องต้นฉันจะไม่ยอมตายอยู่มันเป็นสาว 2,000 ปีให้ได้นะแล้วอนุสาสนีปาฏิหาริย์จะมีมาแน่นอนนี่คือคำตัดมุจเจ้าไม่ใช่อาตมาพูดเองมีในคัมภีร์นะฉะนั้นการที่เรามารู้ในอริยสัจ 4เห็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนของเราอาตมาเอามาประยุกต์เป็นภาษาชาวบ้านให้เราฟังง่ายๆนะเรื่องของขันธ์5โยมจำไว้หรือจดก็ได้นะเรื่องของขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคยได้ยินบ่อยๆน่าจะจำได้แล้วเพียงแต่โยมเติมรูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้หรือใช้คำนี้ก็ได้รูปนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่รูปเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาสัญญาไม่ใช่เราเราไม่ใช่สัญญาสังขารไม่เราเราไม่ใช่สังขารวิญญาณไม่ใช่เราเราไม่ใช่วิญญาณเราเป็นเราที่เป็นพลังงานไม่มีตัวไม่มีตนถ้าโยมพิจารณาได้อย่างนี้ทุกวันทุกๆวันไม่เกิน7วัน7เดือน7ปีนะโยมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอสังขตธรรมเป็นอมตะธาตุ
ที่เราใช้คำว่านิพพานพุทธเจ้าใช้คำว่าอสังขตธรรมอสังขตธรรมอสังขตธรรมมีลักษณะอย่างไรนะอสังขตธรรมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีสีไม่มีรูปไม่มีร่างนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีลักษณะแล้วก็ไม่กินเนื้อที่มันคืออะไรละเอียดกว่าวิญญาณอีกโยมนะพุทธเจ้าใช้คำว่าอสังขตธรรมนั่นคืออมตะธาตุถ้าเราไปรู้จักตัวนี้เข้าถึงตัวนี้เราก็คือพระอรหันต์ดีๆนี้เองมันมีอยู่ในตัวทุกตนของมนุษย์สัตว์เดชานเทวดาเปรตมารอสุรกายไม่มีแม้แต่พรหมก็ไม่มียกเว้นแต่หมดอายุพรหมหมดอายุเทวดาหมดอายุสัตว์เดชานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความยิ่งใหญ่จึงจะมีสิ่งนี้คือพุทธะอยู่ในตัวเราพุทธะตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สงบนิ่งอยู่ในตัวเรามันมีประจำของมนุษย์ทุกคนเลยนะทำไมพวกฤาษีชีพัยเขาหาไม่เจอเขาไม่เข้าใจตัวนี้แต่พุทธเจ้ามาตรัสรู้ใต้ต้นโพพิจารณาอริยสัจสี่เจอตัวนี้แหละมันอยู่ในตัวเราที่มันนิ่งที่สุดมันไม่หวั่นไหวคืออสังขตธรรมมีอยู่ในทุกตัวตนพุทธเจ้าบอกมีอยู่ทุกคนแล้วเพียงแต่เราหามันไม่เจอเท่านั้นเองไม่ใช่เราไม่หามันไม่เจอเราไม่ได้หามันเรามัวแต่เอาเข้าไม่ได้เอาออกเราไม่เคยสละเลยนะกลับไปที่คำสั่ง4ข้อนะจาโคหมายถึงพระโสดาบันจาโคแปลว่าสละตัณหานั้นเราเคยฟังให้ดีนะจาโคสละตัณหานั้นปฏินิสโควางตัณหานั้นมุติปล่อยตัณหานั้นอนาลโยไม่ผัวพันแห่งตัณหานไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าตัดให้เอาเข้ามาหาตัวเลยมีแต่ผลักออกทั้งนั้นเลยถ้าโยมปล่อยวางโยมเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละโยมกำลังขับสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะมีใครงงไหมน่าจะงงมั้งไม่ต้องงงหรอกจะมาจับใส่ใจไว้แล้วล่ะนะงงวันนี้เดี๋ยววันหลังโยมจะหายงงเองงงไม่แปลกนะถ้าโยมไม่งงเสียอาตมาแปลกนะอาตมาฟังอ่านพระไตรปิฎกอ่านคำสอนพระเจ้าอาตมางงเหมือนกันงงจนไม่ถามผู้รู้อะสุดท้ายจะอ่านหรือต้อง45เล่มนะสุดท้ายอ่านไปอ่านมามาจบอยู่แค่ตรงนี้เอง45เล่มกล่าวไว้เยอะแยะแต่ก็ดึงเอาตรงเนี้ยเอาธรรมจักเอาอนัตตสูตรมาผสมมาเสอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยสุดท้ายก็เลยสรุปออกมีอยู่แค่นี้เนาะเพราะกิเลสมนุษย์เยอะพุทธเจ้าเลยแสดงเยอะแต่แสดงทั้งหมดก็คือสรุปมีอริยสัจ4กับขันธ์5ที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเท่านั้นเองนะถ้าโยมทำทุกวันมีสติรู้ตัวอย่างนี้ทุกวันโยมจะมีปัญญาเองตกลงยากไหมในใครว่ายากโอ้โยมดูถูกตัวเองอีกแล้วในใครว่าไม่ยากยกมือขึ้นอู้ทำไมยกน้อยจังเดี๋ยวลังเลใจสาธุเลยนะสาธุเลยนะใครที่ว่าไม่ยากนะเนี่ยคนเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมแน่นอนคนที่ว่าไม่ยากเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูถูกตัวเองคนที่ไม่ยากปรารถนาได้ชาตินี้เลยนะจริงๆไม่ใช่อาตมาพูดเองไม่ว่าโยมหรือพระมีสิทธิ์เท่ากันหมดนะโยมหรือพระมีสิทธิ์เท่ากันถ้ามัวแต่เหลวไหลก็ได้แต่ของเหลวไหลไปนะถ้าปรารถนาเอาจริงชาตินี้เลยโยมปรารถนาเดี๋ยวนี้โยมได้เดี๋ยวนี้นะอาจจะพูดให้ฟังตรงๆเลยก็ได้บางครั้งบางคนมาปฏิบัติเนี่ยเป็นทุกคนอาตมาก็เป็นทำไมนั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านเดินจงกรมก็ฟุ้งซ่านบางทียิ่งนั่งยิ่งง่วงบางทียิ่งนั่งยิ่งเบื่อบางทียิ่งนั่งยิ่งเซ็งบางทีไอ้เรื่องอะไรไม่รู้เก่าๆที่เราลืมมันออกมาเต็มไปหมดเลยฟุ้งซ่านใหญ่นั่นแหละเป็นของดีโยมไม่เข้าใจขณะนั้นโยมกำลังขุ่นกำลังกวนไอ้ของเสียๆออกมาพอมันออกมาหมดแล้วเนี่ยมันจึงสงบไงโยมพระก็ผ่านมาเงี้ยอาตมาก็นั่งนะโอ้ยเดินมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ออกมาเป็นแสนๆพันๆเป็นแสนๆล้านๆเรื่องเลยเรื่องที่เราลืมไปแล้วมันพุดออกมาเลยพุดมาในใจวุ่นวายไปหมดเลยนั่นแหละเรากำลังเอาของเสียกำลังถ่ายของเสียออกมา
พราะของเสียมันอยู่ที่ไหนอยู่ในขันธสันดานของเราเองนะบางคนบอกทำไมเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านยังคิดดียังไม่ค่อยคิดสิ่งที่ไม่ดีเลยพอมาปฏิบัติทำไมคิดแต่สิ่งชั่วๆเยอะจังเลยนั่นแหละเรากำลังเอาของเสียออกมาไงนั่นแหละเป็นของที่เรากำลังถ่ายออกมาแต่เราไปยึดว่าเป็นเราเราก็เลยเดือดร้อนจริงๆนะโยมอดทนอีกแป๊บหนึ่งนะมันก็จะเอาออกหมดละโยมกินอาหารขอไปมือไวเป็นโยมทานอาหารเข้าไปใช่ไหมมันอร่อยใช่ไหมอาหารเนี่ยเมื่อไม่มาถูกกะต้องกายเราเนี่ยให้ใครใครก็ทานได้แต่พอเราเข้าปากแล้วยิบออกมาให้คนอื่นมีใครทานไหมตัวเองทานไหมเข้าปากแล้วเคี้ยวเคี้ยวคายออกมากลับเข้าไปได้ไหมฮะเก่งนะเนี่ยคนนี้เก่งนะถ้าอร่อยแต่ที่เอาเข้าไม่ได้เนี่ยแหวะได้ยังไงอ่ะนะฉะนั้นให้เราเข้าใจให้ถูกนะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นของดีแต่พอมันเข้าไปในท้องเราแล้วพรุ่งนี้มันโผล่มาใหม่เป็นยังไงเหมือนกันนะโยมกำลังเอาพุทโธเข้าไปชะล้างสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายขับถ่ายออกมาอาตมาเชื่อว่าโยมไม่เคยใครแสดงธรรมเรื่องอย่างนี้ให้ฟังหรอกจริงๆโยมอาตมาพิสูจน์มาหลายคนพิสูจน์กับตัวเองด้วยว่าทำไมเราฟุ้งซ่านทำไมเราอันนั้นเราก็พยายามปล่อยมันจะฟุ้งซ่านมันจะอะไรก็ช่างมันจะคิดชั่วก็เรื่องของมันไม่เรื่องเราตั้งใจจะคิดดีแต่มันไม่เชื่อเราก็ช่างของมันเราก็ปล่อยมันออกมาเมื่อก่อนอาตมาไม่เข้าใจว่าหลวงปู่สังวาลบอกว่ารู้เฉยรู้เฉยก็รู้แล้วเฉยๆไว้เท่านั้นนะมันจะคิดดีคิดชั่วก็เรื่องของมันไม่ใช่เราเนี่ยอยากคิดดีเราอยากจะเป็นคนดีอยากเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปนะทำไมไอ้สิ่งที่ชั่วๆมันออกมาในใจเราเยอะนั่นแหละกำลังขับของเสียออกมาโยมไปถามบุคคลที่เข้าถึงธรรมบุคคลที่รู้ธรรมทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเพียงแต่ท่านจะเข้าใจไหมว่าไอ้ตอนที่มันฟุ้งซ่านน่ะมันกำลังเอาของเสียออกมาเหมือนอาหารที่โยมกินเข้าไปน่ะของดีทั้งนั้นน่ะตอนกินน่ะนะแต่พอตอนที่พอพรุ่งนี้แล้วมันออกมาใหม่ตอนนั้นน่ะเรายังไม่อยากจะมองมันเลยนะเวลาเอามือไปล้างก้นยังต้องเอามือไปล้างแฟบอีกทีนึงล้างสบู่อีกทีนึงใช่ไหมนั่นไงเรากำลังเอาของเสียออกงั้นการปฏิบัติธรรมทุกคนจะเป็นนะแม้พุทธเจ้าเองขนาดนั่งอยู่ใต้ต้นโพยังมีนางราคะนางอรดีนางตัณหานางมารทั้งหลายมาปรากฏในจิตนั่นน่ะกำลังเอาของเสียออกเหมือนกันกำลังเอากามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาออกเหมือนกันพยามารมาเป็นบุคลาธิฐานปรากฏมาเลยเอาความตายมาให้เอาความข่มขู่ความน่ากลัวมาให้พระองค์ก็เห็นเป็นของเสียก็ไม่เป็นไรก็ขับถ่ายมันออกไปให้หมดอธิษฐานจิตสิ่งที่พยามารที่ปรากฏในใจของพระองค์ก็กลับกลายเป็นดอกไม้มาบูชาพระองค์สิเพราะว่าความตั้งมั่นความเชื่อและมั่นใจตัวเองความคิดดีของพระองค์จึงทำให้พระองค์ตรัสรู้ตามอริยสัจ4นี้ได้แล้วตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ฟังจากใครเลยเห็นไหมทุกอย่างในโลกนี้มันผ่านไปหมดมันมีแต่ความเกิดกระดับเท่านั้นเองพระเจ้าจึงตรัสว่าทั้งหมดเลยในโลกนี้หรือในจักรวาลอนันตจักรวาลมีสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ตั้งอยู่สิ่งเดียวที่ดับไปคืออะไรรู้ไหมทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกนั้นไม่มีอะไรเกิดพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้จริงไหมตั้งแต่เราเกิดมาออกพอไปอยู่ในท้องแม่ถ้ารู้สึกได้เราก็รู้เราอยู่ในท้องแม่อึดอัดนะเอาเหงือกหายใจเพราะวันจะเกิดยิ่งทุกข์หนักใหญ่เลยแม่กับลูกเสี่ยงตายกันขนาดไหนพอคลอดออกมาได้ก็ร้องอูแว่เลยมันทุกข์แล้วทุกข์แล้วนะทุกข์มาตลอดจนถึงวันนี้มันไม่เคยเว้นว่างความทุกข์แต่เราเห็นทุกข์เราไหมนะพุทธเจ้าจึงตรัสรู้เรื่องแรกเลยคือทุกข์ทุกนี้เป็นผลนะแต่สาวเข้าไปหาเหตุเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเหตุผลนะเหมือนกันนะในมรรคมีองค์8นะพุทธเจ้าเริ่มด้วยอะไรปัญญาอันเห็นชอบนะถ้าเราปัญญาเห็นชอบเนี่ยข้ออื่นก็ง่ายละ
ปัญญาเห็นชอบดำริก็ยังอยู่ในปัญญานะมีปัญญาเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบ8ข้อแปลไทยนะถ้าไม่แปลไทยก็สมาธิดินะไม่ต้องบาลีมั้งเดี๋ยวจะเสียเวลาเอา8ข้อนี่แหละนะบาลีโยมฟังก็ไม่เรื่องอาตมาก็ยังงงแต่ไม่งงหรอกพูดได้หมดแหละนะเพราะเราท่องธรรมจักรทุกวันใครท่องธรรมจักรทุกวันน่ะต้องแปลด้วยนะคนคนนั้นจะมีปัญญามากไม่เชื่อโยมลองดูได้เลยไม่เกิน2เดือนใครแสดงคำออกจากใจหรือแสดงคำออกจากความจำหรือไปอ่านเข้ามาเนี่ยรู้เลยโยมจะมีญาณรู้อย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เกิดชาตินี้เราเรียนรู้มาเยอะอดีตชาติโยมอาจจะเป็นอาจารย์ที่สาปาโมทก็ได้ใช่ไหมอย่าดูถูกตัวเองนะฉะนั้นพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนดูถูกตัวเองจงตั้งใจแล้วก็คิดว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลว่าอะไรฮัลโหลฮัลโหลนิ่งหมดเลยหลับหรือยังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลเป็นภาษาบาลีว่าเอาใหม่เอาบาลีแปลไทยพุทโธแปลว่าแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลบาลีว่าทำไมเงียบอีกอ่ะเอาใหม่นะแกง่วงนะพุทโธแปลว่าแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพูดเป็นภาษาบาลีว่าสาธุโอ้เก่งจังเลยเรียนรู้ได้แล้วนะไวจริงเนาะแสดงว่าชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วอ่ะไหนลองพูดให้ฟังว่าผู้รู้รู้อะไรผู้รู้เนี่ยรู้อะไรก่อนรู้ตัวรู้สตินะอาสาธุโอ้บรรลุแน่ในชาตินี้ผู้ตื่นล่ะตื่นออกจากกิเลสตัณหาราคะอุปาทานบรรลุแน่นอนเลยสาธุเอ้าเบิกบานด้วยการรู้อริยสัจ4มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ใช่ว่ารู้แล้วนะถ้าจะรู้จริงๆต้องรู้ทุกควรรู้ด้วยปัญญานี่คือคำสอนของพุทธเจ้าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกควรละเสียนี่คือคำสอนพุทธเจ้านิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งนี่คือคำสอนพุทธเจ้ามรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนี่คือคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราควรจะทำยังไงล่ะทุกเรารู้แล้วสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเราได้ละแล้วนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นเราได้เจริญแล้วนี่คือความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ได้เลยถ้าโยมเห็นขันธ์5ไม่ตัวเราด้วยประกอบรวมกันโยมเป็นพระอรหันต์ได้เลยเพราะมันมีหลักฐานแสดงอยู่ในธรรมจักรกับปวารณสูตรและก็อนัตตลักขณสูตรหรือโยมจะรู้ไปมากกว่านั้นตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดชลิน3พี่น้องชลิน3พี่น้องเขาบูชาไฟพุทธเจ้าจึงต้องแสดงอธิยายสูตรอีกบทนึงอธิยายสูตรกล่าวถึงไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะใช่ไหมแปลเป็นไทยไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือความหลงพุทธเจ้าตัดไว้กับมานพคู่หนึ่งว่าขณะนี้ไฟไหม้ที่หัวเนี่ยนะควรจะรู้อริยสัจ4หรือควรจะไปเรียนรู้อริยสัจ4หรือว่าควรจะดับไฟบนหัวก่อนถ้าสมมุติพระเจ้าถามโยมว่าขณะนี้ไฟที่มันสุมอยู่ในหัวโยมอะไอ้ที่คิดฟุ้งซ่านไอ้ที่มันคิดชั่วทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนไฟที่กำลังไหม้อยู่ในหัวโยมควรจะดับไฟบนหัวก่อนหรือจะไปรู้อริยสัจ4ก่อนโยมจะใช้อะไรดับมันนะที่มันคิดชั่วที่มันคิดไม่ดีจะใช้อะไรดับมันถ้าโยมไม่รู้อริยสัจ4เห็นไหม
พุทธเจ้าบอกขนาดไฟที่มันไหม้อยู่ในหัวเราคือกิเลสตัณหาราคะอุปทานคือความโกรธความโลภความหลงมันไหม้อยู่ในหัวเราเนี่ยเราต้องไปรู้อริยสัจ4ก่อนต่อให้มันไหม้มันก็ไหม้เรามาหลายล้านชาติแล้วล่ะเพราะเราไม่รู้อริยสัจ4ไงพอเรารู้อริยสัจ4เห็นอะไรเห็นทุกข์มันมีอยู่แล้วนะตลอดเวลาเลยด้วยซ้ำไปนะควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียพอเราละสมุทัยไฟมันก็จะเบาลงแล้วนิโรธคือความดับเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาก็เห็นมันดับไปทุกวันทุกวันเรื่องร้ายแค่ไหนไม่นานมันก็จะจางหายไปเพราะการเวลาจะกลืนกินทั้งหมดเลยโยมลองดูเลยเรื่องสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตเราร้ายแรงแค่ไหนก็ตามอาศัยการเวลาเท่านั้นสิ่งนั้นทุเลาเบาบางหมดนะมันจะผ่านไปโดยด้วยดีถ้าเราคิดดีนะนั้นมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นเราอยู่ในกรอบของมรรคนะอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งบอกว่าไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่เอ่ยวัดนะโอ้พระวัดนั้นเขาสอนดีโยมปฏิบัติเป็นหลายร้อยเลยนะว่าวัดเนี่ยน่าไปเพราะว่าเขาสอนศีลปรมัตถ์อาตมาก็เลยศีลปรมัตถ์คืออะไรนี่แหละศีล8ปรมัตถ์นี่แหละศีล8ธรรมดานี่เลยบอกเขาว่าเป็นศีลปรมัตถ์อ๋อพระท่านก็พูดให้โยมมั่นใจว่านั่นแหละที่มาวัดนี่เป็นปรมัตถ์นะศีลปรมัตถ์จริงๆนะโยมนะศีลแปลว่าอะไรก่อนโยมต้องแปลความหมายศีลแปลว่าปกติไม่ทำผิดหรือปกติไม่ทำชั่วคนที่ไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนเนี่ยถือว่าปกติหรือผิดปกติล่ะผิดปกติใช่ไหมถ้าคนปกติจะไม่ฆ่าใช่ไหมนะคนปกติก็จะไม่ลักขโมยคนปกติจะไม่ไปผิดในเรื่องในกามลูกเมียเขาคนปกติจะไม่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลพูดส่อเสียดพูดคำหยาบเยอะนะโยมอย่าคิดว่าข้อ4นี้แค่โกหกอย่างเดียวนะทั้งหมดมีอะไรพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลพูดส่อเสียดพูดคำหยาบนะอยู่ในข้อ4ทั้งหมดเลยที่เรารู้แค่ห้ามโกหกนะจริงๆพูดหยาบก็ไม่ได้แล้วนะข้อสุดท้ายคือไม่ดื่มสุรายาเสพติดนะคนปกติจะไม่ทำผิดสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าศีลแปลว่าปกติไม่ทำผิดหรือศีลแปลว่าปกติไม่ทำชั่วแต่มรรคมีองค์8พุทธเจ้าบอกนี้คือเส้นทางอันประเสริฐเห็นไหมนะถ้าโยมท่านใดเจริญอริยสัจ4โยมกำลังมีศีลมรรคแล้วสวดธรรมจักรเจอมีสวดมรรค2รอบใช่ไหมรอบแรกมรรคมีองค์8นะรอบที่2ในคำบาลีมีความหมายว่ารอบที่2อริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรคธรรมดาแล้วใช่ไหมนั้นใครที่มีศีลมรรคมีมรรคเป็นศีลหรือยึดถือมรรคเป็นแนวทางการปฏิบัติคุณกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลอย่างแน่นอนถ้าโยมรู้อริยสัจ4ท่องได้ก็พอท่องอย่างที่มาบอกท่องนี้ไม่ใช่ท่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ยังไม่ใช่นะต้องทุกคนรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุได้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนะถ้าโยมรู้ตรงนี้โยมกำลังเป็นพระโสดาปัตติมรรคโยมเคยสวดมนต์ตอนเช้าจำได้ไหมบุรุษ4จำพวกนะมี8บุรุษใช่มั้ยนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษใช่มั้ยมีอะไรอันแรกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผล8เรียงตัวบุรุษได้8บุรุษแค่โยมรู้อริยสัจ4ว่าทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นนี้โยมมีธรรมของพุทธเจ้าแล้วโยมกำลัง
เป็นพระโสดาปัตติมรรคแต่ยังไม่เป็นผลเชื่อไหมแค่โสดาปัตติมรรคก็พ้นจากนรกเปรตอสุรกายได้ในชาตินี้แต่ถ้าเรายังเหลวไหลอยู่ชาติต่อไปประกันไม่ได้แต่ถ้าโยมได้พระโสดาปัตติผลโยมการันตีได้ว่าจะเกิดอีก7ชาติหรือกี่ชาติก็ตามไม่มีทางไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเพราะปิดอบายภูมิอย่างมิชิตสินไม่ไปแล้วอยากไปก็ไม่ได้ไปเที่ยวทัวร์นรกแล้วหมดสิทธิ์สละสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วหรือใครยังอยากจะไปเที่ยวทัวร์นรกมีไหมยกมือขึ้นอาตมาจะได้ไม่เดินตามโยมนะกลัวไปนรกนะฉะนั้นโยมพยากรณ์ตัวเองได้เลยไม่ใช่อาตมาพูดเองนะพุทธเจ้าตรัสไว้จาโคปตินิสโคมุติอนาลโยแปดจำพวกอะโยไอ้สี่จำพวกแปดบุรุษอะเห็นไหมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอาตมรรคอรหันต์ผลแปดจำพวกไอ้สี่จำพวกแปดบุรุษนะมีหลักฐานนะอาตมาพูดไม่ได้มาเอามีธรรมะตัวเองไม่มีอาตมาเป็นคนไม่มีธรรมะมีแต่ธรรมะของพุทธเจ้าหมดแล้วเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัตินะรู้ผลตามก็เอามาถ่ายทอดให้โยมฟังเพราะหน้าที่ของสาวกของพุทธเจ้ามีหน้าที่เอาธรรมของพระองค์มาเผยแผ่นะในสมัยที่พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5กับพยสะพร้อมทั้งบริวารอีก55รวมเป็น60ก็เอาไปเผยแผ่ธรรมแล้วอะนะออกไปเปิดเผยเรื่องอริยสัจ4กับขันธ์5เท่านั้นเองเป็นความจริงอันประเสริฐให้มนุษย์ได้รู้นะจากนั้นก็มีผู้บรรลุตามมาเต็มเลยนะเห็นไหมขนาดนั้นเองไม่มีเยอะไม่เยอะนะโยมว่ายากไหมถามใหม่ไหนใครว่ายากยกมือขึ้นอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะขู่เลยนะไหนใครว่าไม่ยากยกมือขึ้นทำไมไม่ยกล่ะดูถูกตัวเองเหรอสาธุนะคนที่ยกมือแปลว่าบุคคลนั้นมีดวงตาเห็นธรรมความเป็นพระโสดาปัตติมรรคเป็นของท่านแน่นอนสิทธิ์นี้เป็นของท่านทันทีนะไม่ใช่อาตมาพูดเองนะแต่โยมภูมิใจได้ใช่ไหมมีหลักฐานไหมสวดประจำตอนเช้าอะไอสี่จำพวกแปดบุรุษนะบุรุษนี่ไม่ใช่ฉันเป็นผู้หญิงก็เป็นบุรุษไม่ได้ไม่ใช่ความหมายคือบุคคลที่เป็นแปดจำพวกสี่จำพวกแปดบุคคลแต่ในนั้นเขาแปลเป็นบุรุษโยมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นได้เฉพาะบุรุษเหรอพระอรหันต์เป็นผู้หญิงมีไหมพระอรหันต์เป็นผู้หญิงมีไหมมีในสมัยพุทธกาลเยอะแยะไปปัจจุบันก็ยังมีคนอวดมีก็เยอะไปนะอวดหรือเปล่าไม่รู้นะอาตมาก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ท่านอาจจะเป็นก็ได้นะดูถูกกันไม่ได้หรอกโยมแม้แต่เด็กเล็กๆก็ดูถูกไม่ได้วันหนึ่งเขานั่งสมาธิเขาปริ้งขึ้นมาแล้วเราสวยเลยไปดูถูกเขาตกนรกทันทีเลยงั้นอย่าดูถูกกันมาในที่นี้ควรจะให้ความเกรงใจขณะเขานั่งสมาธิอยู่หรือเขากำลังทำความเพียรจะลุกจะนั่งต้องระวังนะอย่าทำให้เขาต้องเคลื่อนออกจากสมาธิจะเป็นบาปเป็นกรรมนะและจะทำเสียงรบกวนเขานะในสมัยพุทธกาลมีเยอะนะโยมนะที่เขาบรรลุธรรมกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาเราเลยไม่รู้ผู้หญิงเยอะมากเลยนะเป็นแม้แต่เป็น อะไรอิทธิมหาสาวกที่เป็นผู้เลิศก็ยังมีนางมีภิกษุณีอะไรอุบลวรรณาอย่างเงี้ยใช่ไหมเลิศนะพระอะไรโอ้นึกไม่ค่อยออกเยอะนะหลายองค์พอจะนึกแล้วไม่ค่อยออกผู้หญิงนึกไม่ค่อยออกมันก็อยากนึกนะก็มีทั้งพระนางประชาบดีเห็นไหมก็บรรลุเป็นอรหันต์นะแม้แต่พิมพายโสธราพิมพาก็บรรลุนะหลายคนก็เป็นเลิศทางด้านฤทธ์นะหลายคนก็บรรเลิศมีความเลิศทางด้านปัญญาไม่ได้ต่างอะไรกับผู้ชายฉะนั้นโยมอย่าดูถูกตัวเองอ๋อนี่มันได้เวลาเนาะ
พูดเพลินไปเลยเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถจะต้องแสดงธรรมต่อในที่นี้นะอาตมาขอทวนสักนิดหนึ่งนะใครที่ไม่ดูถูกตัวเองบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญใครที่ดูถูกตัวเองบุคคลนั้นกำลังเดินถอยหลังนะโยมนะไม่มีใครเขาดูถูกโยมหรอกมีแต่โยมดูถูกตัวเองแล้วทุกคนมีความสามารถมีความสามารถที่จะทำให้เราเป็นเทวดามีความสามารถทำให้เราเป็นถึงพรหมมีความสามารถทำให้เราเป็นพระอริยบุคคลนะหรือทางต่ำลงไปมีความสามารถทำให้ตนเองเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานชีวิตเราไม่มีใครมาลิขิตเรามีเราเท่านั้นเองที่เป็นใหญ่ดำเรียงโดยปฏิจจสมุปบาทนะใครเคยท่องปฏิจจสมุปบาทก็ลองเอามาพิจารณาดูได้พุทธเจ้ามีปฏิจจสมุปบาทไว้ให้เรารู้ว่าเราเกิดมายังไงแล้วเราจะไปยังไงสายเกิดคือมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีความแก่เจ็บตายนะสายดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับสังขารคือความคิดนะความคิดนี่ยิ่งใหญ่มากสังขารคือความคิดความปรุงแต่งเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเห็นไหมวิญญาณต้องมีสังขารจึงมีวิญญาณพระเจ้าเลี้ยงไม่ผิดเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะสลายตนะแปลท้ายให้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เรียกว่าอายตนะภายใน6ภายนอก6นั่นนะเขาสรุปว่าใช้คำว่าสลายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกระทบสิ่งที่รู้นะมีตาไว้เห็นมีหูได้ยินนะมีกายไว้สัมผัสมีลิ้นให้ลิ้มรสนะมีจมูกให้ดมกลิ่นนะคือตาหูจมูกลิ้นใจกายใจเรียกว่าสลายตนะบางทีฟังธรรมแล้วไม่แปลโยมก็จะงงได้แต่คำนี้มันแปลว่าอะไรก็เลยไม่รู้ธรรมสักทีหนึ่งนะก็ต้องแปลทีละข้อทีละข้อนั้นเวลาก็มีน้อยเกินไปจริงๆไม่น้อยเราค่อยเราเยอะแต่อาตมาพูดมาก นะก็สรุปง่ายๆว่านะสายดับสายเกิดมีอยู่ฉะนั้นโยมคิดดีโยมจะมีชีวิตที่ดีโยมคิดว่าโยมจะบรรลุโยมจะได้บรรลุยกตัวอย่างถ้าโยมคิดอยากจะมีรถโยมก็ไปดูรถสุดท้ายโยมก็ได้รถมาใช้ถ้าโยมอยากจะมีบ้านคิดจะมีบ้านมันจึงจะได้บ้านถ้าโยมไม่คิดจะมีโยมไม่ได้อะไรสักอย่างฉะนั้นสังขารเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันมีอยู่ในตัวเราใช่ไหมเราอยากรวยคิดรวยสิคิดแบบเศรษฐีโยมจะเป็นเศรษฐีถ้าโยมไปคิดแบบมนุษย์เงินเดือนก็จะเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนถ้าโยมคิดแบบมนุษย์อะไรเขาเรียกอะไรมนุษย์รายวันใช่ไหมมันมีเงินเดือนกับรายวันด้วยนะโยมเป็นรายวันถ้าโยมคิดแบบคนเป็นหนี้โยมจะมีหนี้ตลอดชีวิตเลยถ้าโยมคิดว่าโยมไม่มีหนี้โยมจะรวยโยมจะรวยสมใจโยมจริงๆแล้วไม่ต้องไปอ้อนวอนเทพพยาดาที่ไหนหรอกเราน่ะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะเทวดาเนี่ยยังต้องมาอนุโมทนากับบุญกับโยมเลยเนี่ยเทวดาก็มานั่งอนุโมทนาที่โยมได้มานั่งฟังธรรมถ้ายิ่งใครรู้อริยสี่วันนี้นะโอ้โหเทวดาสาธุสาธุเห็นไหมพระอัญญาคนทัญญะบรรลุธรรมเทวดาบรรลือลั่นจนถึงชั้นพรหมอ่ะนะใครสวดมั่งไหมมีไหมวันพระรู้สึกที่นี่ก็สวด นะธรรมจักรกับปวนสูตรนะนะเทวดายังเสียงให้บรรลือลั่นตั้งแต่ภูมิเทวดาจนไปถึงปารมินมิตรวสวัสดีแล้วก็ถึงชั้นพรหมพรหมกายิกาเทวานไปถึงชั้นพรหมเลยนะหมู่ที่เกิดในหมู่พรหมนะเห็นไหมบรรลือลั่นไปถึงนั้นอนุโมทนากับพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมขับเคลื่อนธรรมจักรตามธรรมจักรของพระองค์แล้ว
นะสรุปสุดท้ายโยมจำได้ไหมอริยสัจ4ข้อพุทธเจ้าสอนไว้ทำไงทุกข์ควรรู้ด้วยปัญญาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละเสียนิโรธคือความดับควรทำให้แจ้งมรรคมีองค์8ควรให้เจริญขึ้นขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในรูปนี้เวทนานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนานี้สัญญานี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสัญญานี้สังขารนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในสังขารนี้วิญญาณนี้ไม่มีในเราเราไม่มีในวิญญาณนี้โยมละขันธ์5ได้โยมจะก้าวเข้าสู่ความอสังขตธรรมหรือคำว่านิพพานหรือเป็นพระอรหันต์นะขอสุดท้ายนี้ขอญาติโยมที่ได้มาฟังธรรมในครั้งนี้นะให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงความเป็นอริยมรรคอริยผลได้ทุกคนทุกท่านเทอญเอาเลยเวลาหลวงพ่อมานาน